This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับแล้ววันนี้กับเรา2คนผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับผมไกด์รัฐศักดิ์สกุลวัชรอนันต์ครับไกด์ครับเวลาปกติตอนนี้เวลาที่เราจะเดินทางไปที่ไหนเนาะแล้วเราก็จะไปจองที่พักนี้เนี่ยก็มีวิธี2วิธีเนาะครับวิธีที่1ไกด์ก็ติดต่อโรงแรมตรงแต่บางทีเราก็ไม่เคยรู้จักเขาเนาะแน่นอนหรือบางทีก็จะผ่านแพลตฟอร์มซึ่งก็เป็นเรื่องปกติเลยนะครับในยุคดิจิทัลที่มันมีอีคอมเมิร์ซแบบนี้ที่เขาเรียกกันว่า OTA ประเด็นก็คือว่าคนที่เราเป็นคนจองนี้เนี่ยตกลงถ้าเราจอง OTAมันมีค่าชาร์จไหมบางทีเขาก็มีโปรโมชั่นนะตกลงจองตรงกับผ่าน OTA คือแพลตฟอร์มเนี่ยอันไหนดีกว่าในฐานะผู้ประกอบการเองก็คงจะคิดเหมือนกันถ้าเกิดเรารับตรงดีกว่าไหมเข้าไปอยู่แบบนั้นมันได้ตลาดเนาะสรุปแบบไหนดีกว่าเอาเริ่มต้นให้ไกด์ที่บ้านก่อน OTA มันคืออะไรอ่ะผมเปรียบง่ายๆครับให้นึกถึงโมเดลแอปพลิเคชันสั่งอาหารนะครับก็คือเหมือนว่าเขาก็ไปรวบรวมโรงแรมมาเป็นนายหน้าและหาลูกค้ามาบนแพลตฟอร์มง่ายๆแค่นี้เลยครับคืออย่าง OTA เนี่ยอันนี้ผมพูดชื่อได้เนาะอย่าง Booking Agoda Expedia เนี่ยไอ้พวกเนี้ยครับเขาจะไปรวบรวมโรงแรมมาโรงแรม A B C D มาแล้วลูกค้ามาปั๊บ Travel Agent ตรงเนี้ยก็จะเหมือนเป็นเอเจนซี่อะครับสนใจโรงแรมไหนก็จองโรงแรมนั้นเป็นชุมทางถูกต้องโอเคให้นึกถึงเหมือนฟู้ดแอปอะฮะฟู้ดแอปก็จะเหมือนแบบว่าโอ้โหเป็นแบบฟู้ดคอร์ทใหญ่ๆเลยอยากซื้ออะไรก็ซื้อแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือว่าในมุมของ OTA เนี่ยลักษณะการทำรายได้เนี่ยเขาจะมีอยู่แค่ประมาณทางเดียวเลยครับก็คือในเรื่องของการเก็บค่าตรงหรือคอมมิชชั่นโอเคสมมุติว่าจองโรงแรมกอไก่ครับปั๊บคนมาจองโรงแรมกอไก่ไม่ได้จองตรงผ่านแพลตฟอร์มก็คือเขาได้คอมมิชชั่นซึ่งเขาไปชาร์จกับทางโรงแรมถูกต้องครับแบบนี้ผมจะตอบแบบนี้อย่างนี้ว่าสมมุติว่าคำถามเนี่ยหลายคนตั้งคำถามแบบโลกแตกมากเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคอมมิชชั่นเขาไปชาร์จแบ็กดอร์หรือเขามาชาร์จฟรอนต์เอนกับเราง่ายๆนะครับสมมุติว่าผมจองโรงแรมผ่านทางแพลตฟอร์มราคา 1,000 บาท 1,000 บาทนี้มันจะแยกเป็น2 ส่วนคือส่วนหนึ่งคือเป็นส่วนที่ต้องเอาไปให้ออนไลน์ Travel Agent OTA นี่แหละและอีกส่วนหนึ่งค่อยเข้ากระเป๋าสตางค์ของคนที่เป็นเจ้าของโรงแรมครับหมายความว่าใน 1,000 นี้มันเป็นค่าโรงแรมบวกคอมมิชชั่นของ OTA เรียบร้อยแล้วไกด์ขอถามงงๆนิดหนึ่งก็ในเมื่อมนุษย์เราก็ติดต่อโดยตรงทำไมเราจึงต้องมีตัวกลางทำไมโรงแรมต่างๆนั้นจึงคิดว่าเราจะต้องไปเข้ากับตัวกลางแล้วถ้าเกิดเรารู้จักโรงแรมอยู่แล้วทำไมเราไม่จองตรงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไม่รู้จักโรงแรมไงครับเพราะว่าอย่างนี้นะครับเอาง่ายๆเลยอย่างเวลาเฮียไปต่างประเทศผมไปต่างประเทศหรือเราอยู่ในไทยณวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับกันว่าการแข่งขันของโรงแรมมันสูงมากเฮียมันสูงมากจนที่ว่าจะทำยังไงล่ะที่ทำให้คนที่เป็นลูกค้าเนี่ยเข้าไปพักกับเราแน่นอนครับนึกอะไรไม่ออกเนี่ยสมมุตินะระหว่างเราเปิด Yellow Pages สมุดหน้าเหลืองอะแล้วหรือว่าเราไปหาใน Facebook โซเชียลมีเดียและไล่โทรทีละอันกับเราไปหาใน OTA ที่เขารวมมาหมดแล้วอะ OTA มันเลยง่ายกว่าก็เลยทำให้โรงแรมต่างๆเป็นที่รู้จักถูกต้องครับเพราะว่าพูดง่ายเดี๋ยวนี้คนปัจจุบันก็คงไม่ได้ไปเปิด Yellow Pages แล้วเนาะแน่นอนเขาก็หาแอปแล้วเขาก็ดูตัวเลือกเอาก็จองแบบนั้นถูกต้องครับโอ้โหผมจะบอกว่าหลายๆคนเนี่ยมักคิดว่าจองผ่าน OTA จะถูกเสมอไปบางคนคิดว่าจองผ่านโรงแรมจะถูกเสมอไปผมบอกเลยว่าวันนี้ผมจะฉีกกระดาษฉีกตำราเลยว่าไม่มีสูตรตายตัวครับฟังแล้วอาจจะงงนิดหนึ่งเพราะว่าเราก็คิดอย่างนี้ OTA เองถึงจะมีคอมมิชชั่นแต่เขามีโปรโมชั่นไม่รู้มาจากไหนในขณะเดียวกันโรงแรมถ้าเราจองตรงกับโรงแรมเองบางทีก็อาจจะถูกกว่าแต่เราก็เลือกที่จะไป OTA บอกฉีกตำราทำไมจึงเป็นเช่นนั้นครับผมบอกให้ครับว่าทั่วไปแล้วเนี่ย OTA เนี่ยแต่ละเจ้านะครับเขาจะให้ช่วงคอมมิชชั่นอยู่ที่ 10-30% ไม่น้อยนะครับ 10-30% เพราะแบบนี้ครับสมมติว่าผมจองไปเนี่ยและผมบอกก่อนว่าสิ่งที่มันแตกต่างคือว่าถ้าอย่างเป็นแพลตฟอร์มอาหารเนี่ยราคามันค่อนข้างคงที่กับ GP คือ 30-35% แต่ OTA มันขึ้นอยู่กับขนาดไซส์โรงแรมครับเฮียแปลกไหมไซส์โรงแรมเช่นสมมุติเฮียเนี่ยเป็นโรงแรมขนาด100 ห้องโอ้โหการันตีเลยมียอดขายเท่านี้ ไอ้โรงแรมใหญ่เนี่ยหรือโรงแรมเชนที่ไปอยู่ใน OTA เขาสามารถต่อรองคอมมิชชั่นได้ครับโอ้คือเขามีอำนาจต่อรองเยอะกว่าเพราะว่าขนาดเขาใหญ่ใช่ครับโอ้โอเคถ้าเราอยู่กับขนาดคือขนาดของตัวอาคารเอาง่ายๆใช่ครับแต่ถ้าเป็นโรงแรมขนาดเล็กโอ้โหปากเสียงเนี่ยแทบจะไม่มีนะครับใช่โอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงแรมขนาดเล็กจะเจอคอมมิชชั่นที่แพงเหมือนก็ต้องไปพึ่งพิง OTA มากกว่าใช่ครับเพราะฉะนั้นคำถามคือว่าไอ้ช่วงราคา 10-30% เนี่ยเขาก็คงไม่ได้เก็บแค่กำไรมานอนติดพุงอย่างเดียวไม่งั้นเขาก็อยู่ไม่ได้ถูกต้องไหมครับไอ้เงินก้อนเนี่ยมันก็ฉีกเป็นส่วนหนึ่งเป็นค่าการตลาดเช่นเวลาเราเคยเห็นในแอปใช่ไหมฮะรีบจองตอนนี้ราคาที่พักที่นี้ลด 10% 20% 30% เลยเขาก็จะเอาไอ้เงินที่ได้จากการเก็บค่าตรง 10-30% เนี่ยไปทำโปรโมชั่นคือเอาค่าคอมมิชชั่นที่ได้จากโรงแรมไปทำมาร์เก็ตติ้งต่อถูกต้องครับเพราะฉะนั้นสูตรนี้มันเลยไม่มีสูตรตายตัวแล้วเดี๋ยวนี้ทางพวก OTA เขามีแบบนี้ด้วยนะครับเฮียคือเขาเรียกว่าโปรแกรม royalty เช่นถ้าจองผ่านเราเยอะๆเก็บเป็นเครดิตได้และเอาเครดิตที่ว่านี้ไปหักส่วนลดสำหรับการจองแรมครั้งถัดไปก็ได้ด้วยโอ้โหทำให้เราเนี่ยอยู่กับแพลตฟอร์มเขานานๆเพราะว่าเราหวังส่วนลดถ้าเราใช้บ่อยๆถูกต้องครับเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่ามันไม่มีสูตรตายตัวแต่คำถามคือว่าถ้านับตั้งแต่โรงแรมขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือว่าเราควรที่จะเทียบราคากันครับแปลกไหมควรต้องเทียบราคากันเทียบยังไงครับไปเทียบยังไงเช่นนะครับสมมติว่าตอนนี้เนี่ยผมจะไปที่ผมบอกก่อนนะครับเกณฑ์ในการเทียบราคาเนี่ยมันมีอยู่2จุดก็คือว่าโอเคเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยเราอาจจะเทียบราคาเนี่ยมันอาจจะยากมันอาจจะแค่เทียบผ่านแพลตฟอร์มก็ได้อย่างเช่นถ้าเราไปประเทศที่เราคุยภาษาอังกฤษกันได้อะไรได้อย่างเงี้ยอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยการเทียบราคามันค่อนข้างลำบากมันจะแค่เทียบผ่านแพลตฟอร์มว่าเอ๊ะอันไหนมันถูกกว่าไหนแล้วเราค่อยจองแต่สำหรับในประเทศไทยเนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นคนไทยเนาะสื่อสารภาษาไทยทุกอย่างมันเลยง่ายครับสมมติว่าผมอยากจะไปเชียงใหม่ผมเจอโรงแรมกอไก่ราคาหน้าแพลตฟอร์มเนี่ยบอก 1,500 โอ้แต่ถ้าโทรไปหาตรงไม่ต้องผ่านแพลตฟอร์มเลยใช่อาจจะถูกกว่าหรืออาจจะแพงกว่าเอ้าไอ้ถูกกว่าเข้าใจเพราะว่าหักคอมมิชชั่นไปแล้วใช่ไอ้แพงกว่ามาไงครับแพงกว่ามันมาก็คือตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าโรงแรมนั้นอยู่ในจุดที่เขาทำโปรโมชั่นกับ OTAถ้าโอเคมีเงื่อนไขอีกมันก็มีเงื่อนไขว่ามันอาจจะแพงกว่าก็ได้เพราะฉะนั้นสูตรสำเร็จก็คือว่าแนะนำว่าแต่ละครั้งเนี่ยถ้าเราอยากที่จะได้ราคาที่ดีสุดเราควรโทรไปสอบถามครับอ๋อเห็นจากแพลตฟอร์มแต่ติดต่อกันตรงก็ได้ไม่มีข้อห้ามเนาะไม่มีครับไม่มีข้อห้ามเพราะว่าในแพลตฟอร์มเนี่ยเขาขึ้นชื่อโรงแรมมาอยู่แล้วขึ้นชื่อโรงแรมเสร็จปั๊บเอ๊ะพอเรามาดูเสร็จแล้วเนี่ยเฮ้ยเรามีส่วนลดไหมถ้าเราไม่มีเราไม่ได้อยู่ในโปรแกรม Royalty ก็โทรไปสอบถามอีกโอ้นี่เราสามารถคำนวณได้เลยตรงไปตรงมาที่สุดละถูกต้องครับมันตรงไปตรงมาแต่คำถามคือว่ามันมีข้อน่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งครับคือเวลาเราไปเนี่ยบางคนแหมเราอยากนอนเชนใหญ่ๆ 4-5 ดาวกับบางคนบอกอุ๊ยฉันอยากนอนแบบแนวโรงแรมชิคๆหลักคิดก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับเพราะเนื่องจากว่าถ้าเราไปจองโรงแรมเชนขนาดใหญ่ผมพูดชื่อได้นะแอคคอร์อินเตอร์คอนติเนนตัลอะไรอย่างนี้ที่มันใหญ่ๆเนี่ยแน่นอนว่าออปชันที่มันจะต่างกันไม่มากครับแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกโรงแรมต่างๆเหล่านี้ OTA มักจะทำโปรโมชั่นกับโรงแรมเชน4ดาว5ดาวเพราะคนอยากเข้าไปพักโอ้เพราะมันมีตัวแปรไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มแพงกว่าแพลตฟอร์มมีโปรโมชั่นไม่ใช่แค่นั้นเพราะกลไกข้างหลังมันค่อนข้างเยอะถูกต้องครับอย่างเช่นสมมุติว่าด้วยอย่างที่ผมย้อนกลับไปพูดนะครับว่าเนื่องด้วยว่าโรงแรมขนาดใหญ่เขาทำรายได้ได้สูงเขาต่อรองคอมมิชชั่นได้ทำให้ถามว่าระหว่างจองตรงกับโรงแรมกับจองผ่านแพลตฟอร์มสิ่งที่ต่างกันมันอาจจะแค่มีอาหารเช้ากับไม่มีอาหารเช้าอะไรแบบนี้เป็นต้นหรือบางทีเราจองผ่านแพลตฟอร์มแล้วอาจจะได้การอัปเกรดห้องพักไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องด้วยว่าค่าคอมมิชชั่นของเขาถูกชาร์จในราคาต่ำเพราะฉะนั้นการข้อแตกต่างระหว่างการจองตรงกับการไปจองผ่าน OTA อาจจะไม่แตกต่างกันมากนักแต่ถ้าเป็นโรงแรมขนาดเล็กอันเนี้ยอย่างที่ผมบอกคือเพราะเขาโดนชาร์จสูงเยอะไปแล้วทำให้มันมีราคาความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเช่นเผอิญผมมีลูกพี่ลูกน้องทำโรงแรมอยู่เขาบอกว่าเนื่องด้วยว่าโรงแรมขนาดเล็กอ่ะเขาถูกชาร์จเนี่ยค่อนข้างสูงซึ่งผมบอกก่อนนะครับว่าไอ้ 10-30% ที่บอกเป็นช่วงราคาเนี่ยมันไม่เท่ากันเพราะเนื่องจากว่า Booking Agoda หรือแพลตฟอร์มพวกนี้เขาจะประเมินคอมมิชชั่นเป็นรายโรงแรมไปนะครับเอารายโรงแรมเลยใช่ครับ อย่างเช่นสมมุติว่าต่อให้เราโรงแรมเล็กแต่เราทำยอดขายได้ดี เราต่อรองลดราคามาได้เขาเรียกว่า case by case ถูกต้องเฉพาะกรณีเลยถูกต้องคือก็เอาข้อมูลที่มีระหว่างการทำธุรกรรมแล้วมาเปรียบเทียบถูกต้องครับเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าอย่างเคสของลูกพี่ลูกน้องผมอย่างเงี้ยหรือผมไปสอบถามจากหลายโรงแรมมาจองผ่าน OTA 1,500 จองตรง 1,200 300 บาทเนี่ยเหมือนไม่เยอะนะแต่มันเป็นแกปที่มันต่างกันอยู่เนี่ยประมาณ 25% เพราะนั้นมันก็เลยทำให้ว่าหลักคิดเนี่ยเราต้องไปดูก่อนว่าเราเนี่ยจองโรงแรมขนาดใหญ่หรือจองโรงแรมขนาดเล็กแต่ท้ายที่สุดแล้วจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เราโทรสอบถามไปเทียบราคาเพราะมีลักษณะเฉพาะอีกส่วนหนึ่งสมมุติว่าเราต้องการนำเอา transaction หรือธุรกรรมเราไปหักภาษีครับปกติเราไปพักโรงแรมใช่ไหมเขาก็เป็นนิติบุคคลเขาก็ออกใบกำกับภาษีเราถ้าเป็นเราไปแบบธุรกิจแล้วก็ไปหักภาษีได้จองผ่าน OTA ทำได้ไหมครับจองผ่าน OTA ส่วนใหญ่แล้วมันจะต้องไปชาร์จกับ OTA ครับเพราะฉะนั้นการขอใบกำกับภาษีเนี่ยมันอาจจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถามว่าระหว่างเทียบกันว่าเอาจาก OTA กับเอาจากโรงแรมจองตรงเนี่ยส่วนใหญ่เราสังเกตไหมครับเวลาเราไปพวกแบบทริปราชการหรืออะไรแบบเนี้ยเขาจะไม่ให้จองผ่านทางตัว Booking ตัว Agoda ตัวอะไรแบบนี้นะครับโรงแรมตรงเลยใช่ครับนิติบุคคลต่อองค์กรเลยใช่ครับเพราะว่าการที่เราได้หักภาษีมาเนี่ยหักภาษีซื้อภาษีขายมันจะได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่า OTA เนี่ยมันได้ 7% ก็จริงนะครับแต่เขาคิด 7% จากค่าบริการที่มันเป็นในส่วนของแพลตฟอร์มเท่านั้นมันไม่ใช่ในวงเงินที่เขาเนี่ยไปได้มาจากโรงแรมนะครับโอ้ชัดเจนโอเคไหมสมมติว่า 7% จากค่าบริการโรงแรมมันใหญ่กว่าแน่นอนมันใหญ่กว่า 7% ของค่าบริการค่าตรง 10-30% ของคอมมิชชั่นเพราะฉะนั้นเวลาเราทำไปทริปธุรกิจหรือการที่เราไปเบิกจ่ายอะไรก็ตามก็บอกว่าก็ควรที่จะไปรับใบกำกับภาษีโดยการจองตรงจะดีกว่าครับโอเคท้ายที่สุดสั้นๆตรงนี้ครับคนที่เป็นเจ้าของแรมขนาดค่อนข้างเล็กหลักการในการที่คิดว่าควรจะขายผ่าน OTA หรือหลักการในการที่คิดว่าควรที่จะขายตรงในกรณีที่มีลูกค้ามาเนี่ยมีหลักคิดยังไงครับผมมีหลักคิดแบบนี้ครับว่าในการที่เราจะเข้าเอาแพลตฟอร์มเนี่ยเอาโรงแรมไปเข้าแพลตฟอร์มเนี่ยจริงๆแล้วแพลตฟอร์มเนี่ยไม่ได้จะไร้ใจดำนะครับว่าคุณจะต้องเอาทั้งโรงแรมเข้าแพลตฟอร์มก็ไม่เราสามารถจำกัดโควต้าได้ว่าสมมุติว่าวันนี้เราปล่อยโควต้าแพลตฟอร์ม10ห้องก็พอถึงเวลาเริ่มขายดีแล้วเพิ่มเป็น20ห้องก็ได้ผมบอกก่อนว่าแพลตฟอร์มเนี่ยมันเหมือนเป็นชุมทางอะครับมันเหมือนเราเอาตัวเองอะไปอยู่ในตลาดนัดอะมีคนมาเดินแน่นอนนะแต่หน้าที่ของเราคือทำยังไงให้คนมาเดินซื้อของที่เราโอ้ชัดเจนมันไม่ใช่ว่าฝากชีวิตไว้แล้วผ่านเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโรงแรมขนาดเล็กเนี่ยแน่นอนว่าสมัยนี้มันมีอยู่หลายแพลตฟอร์มคุณก็ไม่จำเป็นต้องเปิดแพลตฟอร์มเดียวเนี่ยฮะมันก็เหมือนร้านอาหารไงเปิดทั้ง Grab Food Line Man Robin Hood โรงแรมก็เปิดได้หลายแพลตฟอร์มเหมือนกันครับแล้วก็มาดูว่าตัวในเรื่องของ performance อะไรดีกว่ากันเพราะอย่าลืมว่าโรงแรมขนาดเล็กคุณจะต้องทำ performance ให้ดีพอจนถึงขั้นว่าคุณไปต่อรองคอมมิชชั่นได้อีกทีนึงโอ้โหเป็นกลไกที่น่าสนใจมากเพราะมันไม่ได้ตรงไปตรงมาง่ายๆนะครับมันมีข้างหลังแต่ละกรณีอาจจะมีความแตกต่างกันไปขนาดโรงแรมก็เกี่ยวข้องนะครับประวัติการทำธุรกรรมแต่ละที่ก็แตกต่างกันไปนะครับทีนี้แต่ละฝ่ายก็ต้องมีการใช้ข้อมูลให้เหมาะสมที่สุดในการได้มาซึ่งสิ่งที่เราคิดว่าเหมาะสมกับเราที่สุดนั่นเองสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับแต่สำคัญมากๆเลยถ้าท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจที่หลากหลายแบบนี้ท่านสามารถติดตามได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และช่องทางของไทย PBS ด้วยครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcasts, Apple Podcasts และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.